แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศแนวทางการประหยัดพลังงานในอากาศมีหลากหลายแนวทางตามตัวอย่างรูปภาพที่เห็นข้างต้นตรวจสอบและปรับสภาพอากาศเข้าเครื่องเป็นการลดการสูญเสียด้านอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศซึ่งสามารถดําเนินการได้ดังนี้คือทําความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่าเสมอเพราะกรองอากาศที่สกปรกทําให้เครื่องอัดอากาศทํางานหนักใช้พลังงานมากขึ้นอากาศที่มีอุณหภูมิตม่ํา จะมีความหนาแน่นมากทําให้ผลิตอากาศอาจได้มากขึ้นการลดอุณหภูมิลงทุกๆ3องศาเซลเซียสจะทาให้ประหยัดพลังงานได้หเปอร์เซนตัวกรองอากาศเข้า Air Inlet Filter ทําหน้าที่กรองอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศ Air Compressor ทําทำหน้าที่อัดอากาศให้ได้ความดันและอัตราการไหลของอากาศตามที่ต้องการ ตัวระบายความร้อน aftercooler ใช้สำหรับลดความร้อนของอางกาศที่ถูกอัดเพื่อให้ไอน้ำในอากาศอัดนั้นกลั่นตัวน้ำที่กลั่นตัวเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมในท่อการนำความร้อนกลับมาใช้ประมาณ80%ของพลังงานที่เครื่องอัดอากาศใช้ทั้งหมดจะเป็นความร้อนที่ระบายออกจากเครื่องซึ่งสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการทำงานต่างๆเช่นการอุดน้ำที่จ่ายเข้าสู่หม้อไอน้ำ การอุ่นน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการทำความสะอาดในอุตสาหากรรมการใช้ระบบควบคุมการทำงานการใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบอัดอากาศซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. ติดตั้งตัวตั้งเวลาการทำงานเพื่อปิดเครื่องอัดอากาศโดยอัตโนมัติหลังใช้งาน 2. จัดการใช้งานเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณอากาศอัดที่ต้องการ 3. ควรใช้งานเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก่อนตัวแยกความชืน้น (moisture separator) ทำหน้าที่แยกน้ำที่กลั่นตัวออกจากอากาศอาัดออกไปจากระบบก่อนเข้าไปในถังเก็บการลดการรั่วซึมของอากาศอัดจ,จะช่วยประหยัดพลังงานการรั่วซึมของอากาศอัดทำให้สูญเสียพลังงานควรตรวจสอบอากาศอย่างง่าย โดยการเปิดระบบอากาศในช่วงที่ไม่มีการผลิตและเดินตรวจสอบด้วยการฟังเสียงลมรั่วหรือใช้ฟองสบู่ตรวจสอบตำแมงรั่วซึ่งการรั่วซึมของอากาศอัดจะทําให้สูญเสียพลังงานอย่างมากดังตัวอย่างขนาดของรูรั่ว8มิลิเมตรจะสูญเสียอากาศอัด80ลิตรต่อวินาทีในขณะที่รูรั่ว10มิลิเมตรจะสูญเสียอากาศอัด130ลิตรต่อวินาทีและรูรั่วขนาด12มิลิเมตรจะสูญเสียอากาศอัด180ลิตรต่อวินาที ถังเก็บ Air Re c e ซ ver ทำหน้าที่สร้างความสมดุลระหว่างปริมาณความต้องการอากาศอัดที่ไม่คงที่กับปริมาณอากาศอัดที่ได้จากเครื่องอัดอากาศและควรเป็นถังเก็บที่มีขนาดเหมาะสมการลดความเสียทานในท่อการลดความเสียทานในท่อควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่อยาวหรือข้อง,งอมากเกินไปการเดินท่อในระบบอากาศอาัดควรเดินท่อให้สั้นที่สุดและหลีกเลี่ยงข้อง,งอเพื่อลดการสูญเสียวความดันในระบบ ตามรูปภาพเป็นตัวอย่างท่อลมอัดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมท่อที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้ความเร็วลมในท่อสูงเกินไปเกิดการสูญเสียวความดันในท่อได้โดยทั่วไปความเร็วลมในท่อไม่ควรเกิน6เมตรต่อวินาทีตัวทำให้อากาศแห้งแอร d ไดเออร์ er. อากาศแห้งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อากาศอัดอากาศแห้ง ทำได้โดยให้อากาศผ่านตัวกรองและทำให้เย็นลงหรือดูดไอน้ำออกโดยใช้สารดูดความชื้นหรือสารทำความเย็นลมความดันด้านจ่ายของอากาศอัดย่างเหมาะสมความดันของอากาศอัดที่สูงเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานควรใช้ความดันที่เหมาะสมกับภาระการใช้งานโดยทั่วไปความดันที่ลดลงได้ทุกๆ0 5บูร์จากระดับ7บารบจะทำให้ประหยัดพลังงานได้ประมาณ4%เปอร์เซนต